ใน TikTok อ่ะเดี๋ยวจะต้องสมัคร TikTok เพราะละเองเขาเล่าให้ฟังไม่ต้องสมัครเพราะมีเรื่องแปลกๆเยอะมากจริงเขาบอกว่า TikTok ทุกวันนี้มันเยอะข่าวเยอะกว่า Facebook จริงป่ะข่าวเยอะเพราะจะมีคนมานั่งเล่าให้ฟังด้วยนะแม่ใช่มั้ยทุกคนก็จะสวมบทบาทเป็นนักข่าวเป็นนักวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยใน TikTok เยอะไม่ต้องเต้นแล้วใช่มั้ยไม่ต้องเต้นแล้วแม่ฉันจำภาพการเล่น TikTok คือการเต้นเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านที่เราถนัดรายการเราก็อยู่ในใช่ก็ตัดไงฮะหรอฉันคิดแต่ว่า TikTok คือการเต้นเพราะฉันเห็นไอ้นุ้ยสุจิราเต้นอาชีพเต้นหลักอาชีพหลักเต้น TikTok อ่ะเขาจะเป็นแนวเต้นไปแต่เขามีวิเคราะห์ข่าวอ่านข่าวทำคลิปเอาเรื่องแปลกๆข่าวแปลกๆเอามาลงมีหลายอย่างครับแม่ใช่ครับเดี๋ยวจะเล่น TikTok แล้วครับแม่เอาละครับมีพระรูปนึงในมือถือเนี่ยในมือของพระถือปลัดขิกจำนวนมากแต่ปลัดขิกเนี่ยอุ้มมือดิ้นได้พร้อมกับบอกว่าสาธุพอมันแชร์ดูคลิปสักนิดนึงฮะดูคลิปไว้สักนิดนึงพอมันแชร์ในโลกโซเชียลก็คนตั้งคำถามว่าเฮ้ยหลวงปู่เล่นมายากลหรือเปล่าวะหรือมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีนิ้วก้อยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้แล้วที่อัดกำลังขยับ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 บางคนคิดว่าก็ใส่เต็มมือไงค่อยๆขยับมือเข้าหากันมันก็จะหล่นอยู่แล้วเหมือนมันดิ้นจริงๆแต่แค่มันหล่นออกจากมือนักข่าวเห็นข่าวนี้แชร์กันในติ๊กต็อกมากๆนักข่าวเลยบุกที่สำนักสงฆ์เขาพรานทูบครับตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบพบกับหลวงปู่นนท์หลวงปู่นนท์เนี่ยอายุเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่แม่91ปีโอ้โห91ปีค่ะเป็นเจ้าสำนักสงฆ์เขาพานทูบครับพระในคลิปเนี่ยแหละพอถามถึงเรื่องในคลิปหลวงปู่บอกไม่ได้ตอบตรงๆเพียงแต่บอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปเช่าไปบูชาที่ผ่านมามีประชาชนทั้งข้าราชการพ่อค้าแม่ค้ากลับมาเช่าซ้ำทั้งปลัดขิกทั้งไอ้เท่งเรียกทรัพย์นางกวักแสดงว่าไม่ใช่ของที่ทำมาเพื่อโกหกนะในเมื่อหลวงปู่ตอบเล็กๆนักข่าวก็เลยไปถามคุณรังสรรค์คุณรังสรรค์คือใครเป็นลูกศิษย์วัดครับเขาบอกคลิปดังกล่าวที่กำลังเป็นข่าวดังขนาดนี้เป็นปลัดขิดที่ทำมาจากกะหล่ำปัญหาก็คือปะการังกะหล่ำปัญหาแดงแล้วก็เป็นคลิปเก่านานมากแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่ากะหล่ำปัญหาเนี่ยจะกันคุณใสได้เขาว่าอย่างนั้นนะกะหล่ำปัญหาเนี่ยจะกันของได้แล้วก็ที่สำคัญมันจะมีเมตตามหานิยมนะมีลูกศิษย์ลูกหามาเช่าจากทั่วทุกสารทิศเลยส่วนใหญ่เป็นคนจีนคนไต้หวันที่ชอบกันไปใช่นะคะอ่ะจริงๆแล้วนะฮะหลวงปู่นนท์เองเนี่ยก็เป็นหลวงปู่ที่มีชื่อเสียงเรื่องการปลุกเสกนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลัดขิกนะฮะวัตถุมงคลเนี่ยเคยมีคนถามหลวงปู่นนท์ปลุกเสกปลัดขิกเนี่ยต้องมีอาถรรพ์อาคมไหมหลวงปู่นนท์เขาก็บอกว่ามีโดยใช้เพียงแค่บทสวดเท่านั้นน่ะคาถานะฮะอย่างที่บอกว่า3บทสวดนี้เป็นหัวใจเลยทุกคนเนี่ยปลุกได้เพียงแค่ลงเสียงของหัวใจก่อนเสียก่อนหลังจากนั้นนะฮะจึงไล่ท่าต่างๆออกไปแบบไม่เห็นทำให้หลวงปู่เนี่ยตอกย้ำว่านี่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือนี่บอกว่าไม่ทำไม่ได้บางคนก็ทำไม่ได้บางคนก็ทำได้นั่นก็คือวิชาอาคมที่หลวงปู่เรียนมานั่นเองหลวงปู่ว่าอย่างนั้นเนาะนี่ก็มีขายประหลัดขิดเต็มเลยใช่ก็จะเห็นภาพบางอันก็มาจากกะหล่ำปังหาบางอันก็จะเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยThe One Enterprise นี่พวกเรากำลังจะเข้าตลาดหุ้นธุรกิจบันเทิงของมหาชนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าที่ผนึกกำลังรวมกันครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเราก้าวไปด้วยกันนะครับ The One Enterprise จำกัดมหาชนพร้อมให้คุณมาร่วมเติบโตไปกับเรามีใครให้มากกว่าเราอีกไหมเพราะทุกอย่างเราทำด้วยใจจบครบที่เดียวเราไม่เหมือนใครคอนเทนต์ครีเอเตอร์แถวหน้าของเมืองไทยคือ The One Enterprise The One Enterprise คือ The One Enterprise The One Enterprise คือ The One Enterprise